นางสาวอุบลพันธ์บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์พร้อมด้วยนางสาวสริตาวิทยาและนายสุนทรศรีสมุทรนาคนำเด็กหญิงกัญญาเสือโตแต่หญิงชราธรสิริอินดีเนตรนารีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกเสือไทยเดินทางไปร่วม งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ2018ครั้งที่15ที่ประเทศอังกฤษเข้าพบเพื่ออำลาและรับโอวาทจากนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายประธานหาดยาวรองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา40นายสมเจตเปรืองนุชนายอำเภอศรีเทพในการนี้นายพัชรินทร์ผู้ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่และนายยุทธนานาอุดมครูโรงเรียนหนองไผ่นำลูกเสือของโรงเรียนหนองไผ่ที่ได้รับการคัดเลือกในโอกาสเดียวกันเข้ารับโอวาทด้วย